ทุกนี้มาติดตามข่าวเศรษฐกิจในประเทศกันนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการเปิดประมูล 4G แล้วค่ะทางกสทชก็ยืนยันว่าพร้อมเต็มร้อยค่ะ นายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสะทะชเปิดเผยค่ะว่าพร้อมเต็มร้อยเปการเปิดประมูล 4G ในช่วงเวลาเช้าวันนี้นะคะประมาณ10บนาฬิกาค่ะและเชื่อว่าจะมีการแข่งข้อราคากันดุเดือดส่วนเข้าไปแล้วจะได้ใบอนุญาตหรือไม่ก็ต้องแข่งขันกันค่ะแม้จะมีคนยื่นฟ้องเพื่อล้มประมูลแต่ก็จะไม่หยุดซึ่งทั้งนายกรัฐมนตรีและนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าการประมูล 4G จะเกิดขึ้นจะหยุดก็ต่อเมือ่อศาลมีคำสั่งเท่านั้นค่ะสำหรับคลื่นความถี่ย่าน 800เมกะเฮิรกสทะชได้เปิดประมูลเป็น2ใบอนุญาตนะคะใบอนุญาตละ15เมกะเฮิร์มีใบอนุญาตอายุ18ปีค่ะคือระหว่างปีพศ2558ถึง2575ราคาเริ่มต้นการประมูล15,912ล้านบาทเคาะราคาครั้งละ796ล้านบาทและเมื่อราคาการประมูลขยับขึ้นไปถึง19,890ล้านบาทจะเคาะราคาครั้งละ398ล้านบาทค่ะ พันเอกสภพชัยหุวะนันกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการกสทนะคะกล่าวว่าที่ประชุมบอร์ดมีมติไม่ฟ้องให้เพิกถอนการประมูลค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลส่วนหากการประมูลก่อให้เกิดความเสียหายกสทก็จะพิจารณาเรียกร้องค่าเสียหายเยียวยากสทต่อไปส่วนที่สหภาพตัดสินใจฟ้องนั้นบริษัทก็ไปก้าวล่วงไม่ได้ด้านนายสังวรพุ่มเทียนนะคะประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทกสทโทรคมนาคมระบุค่ะ ว่าได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่ามีคำสั่งรับคำร้องขอกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาที่สาภาพขอให้ศาลสั่งระงรับการประมูลคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์เพื่อให้บริการโทรศัพท์มือถือระบบ 4G ไว้ก่อนค่ะโดยจะมีการพิจารณาต่อไปแต่ที่สาภาพกสทอขอให้ไต่สวนฉุกเฉินเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวนั้นศาลไม่รับฟ้องค่ะโดยเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องไต่สวนฝ่ายเดียวค่ะ จากเรื่องของกสทชแล้วก็การประมูล 4G นะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการปรับลดต้นทุนการบินไทยกันบ้างค่ะรัฐมนตรีคมนาคมค่ะสั่งการบินไทยให้ยกเครื่องค่ะเร่งแก้ปัญหาขาดทุนและตัดลดต้นทุนการดาเนินงาน ายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยค่ะว่าได้สั่งการให้บริษัทการบินไทยปรับปรุงแผนฟื้นฟูก,กิจาการใหม่ถ้าหากสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้าแล้วการบินไทยยังไม่สามารถดําเนินการตามแผนฟื้นฟูได้อย่างเป็นรูปธรรมตามที่ครอรนอหรือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้เวลาไว้ฝ่ายบริหารระดับสูงค่ะก็ต้องพิจารณาตัวเอง สิ่งที่ฝ่ายบริหารต้องดําเนินการค่ะคือการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดสิทธิประโยชน์ของระดับบริหารที่กเกษียณอายุไปแล้วรวมทั้งต้องปรับปรุงแผนการตลาดและกําหนดราคาตั๋วให้แข่งขันกับสายการบินอื่นได้ก่อนหน้าน,นี้ค่ะการบินไทยตั้งเป้าลดรายจ่ายลง10,000ล้านบาทแต่ว่าสามารถทําได้เพียง2000ล้านบาทเท่านั้นด้านนายอารีพงษ์ู้ทะอุ่มค่ะประหลัดกระทรวงพลังงานประธานบอร์ดบริษัทการบินไทยระบุว่าการบินไทยจะเจรจากับสถานีบริการใน ประเทศเพื่อขอลดค่าพื้นที่จอดเครื่องบินและซ่อมบำรุงซึ่งก็จะลดค่าใช้จ่ายได้กว่า1,000ล้านบาทค่ะมาดูที่มติคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยค่ะแก้ผังเมืองรับการลงทุนโดยเฉพาะในพื้นที่มัาตาพุทธ นางอัชกาศีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาอุปสรรคด้านผังเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะบัญชีแนบท้ายผังเมืองที่ระบุเฉพาะกิจการที่สามารถลงทุนได้ทําให้อุตสาหกรรมโรงงานเกษตรแปรรูปกิจการพลังงานทดแทนซึ่งได้รับการสนับสนุนไม่สามารถทําได้คะ่ะการยกเลิกบัญชีนี้ก็จะช่วยให้เอกชนเกิดการลงทุนมากขึ้นรวมทั้งยังเห็นชอบนะคะให้แก้ไขาการจัดทําผังเมืองของ พื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศใหม่เร่งแก้ไขพื้นที่เขตอุตสาหกรรมมาบตาพุธที่มีการสำรวจพบว่ามีความต้องการจัดตั้งโรงงานเพิ่มโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีค่ะมติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยทบทวนพื้นที่อุตสาหกรรมในมาบตาพุทธนะคะที่เคยมีการจัดสรรพื้นที่เพียง20,000ไร่ในขณะที่ความต้องการตอนนี้ที่จะไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอยู่ที่35,000ไร่ค่ะรวมทั้งยังเสนอให้กระทรวงมหาดไทยนำผลการศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับ การลงทุนใน34จังหวัดไปประกอบการจัดทำผังเมืองใหม่ด้วยค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปพักกันสักครู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ,คะเรากลับมาติดตามกลินเดวิสค่ะเอกอัครราชทูตสหรัฐคนใหม่ที่ย้ำบอกว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยค่ะ